อันนี้คือหน้าตาความรักที่โมรอมานาน1เดือนนะคะดีมากเลยอ่ะโอเคค่ะเข้ามาน้ำปลาคอจุกดีมากอ่ะหอมแบบหอมไป10ทีอ่ะหอมแล้วหอมอีกหอมแล้วหอมอีกอ่ะนี่คือซอยเซนหลุยส์หรือเปล่าน่าจะคนนี้ค่ะใช่ถึงแล้วครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมติโกะนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเรามาที่ไหนไม่รู้อ่ะที่ไหนอ่ะที่สาทรอ่ะแล้วมันเข้ามาในซอยแล้วมันก็เข้ามาในซอยอีกแล้วมันก็เข้ามาในซอยอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวโมปักหมุดให้นะคะปิ้งที่นี่ค่ะร้านเตี่ยบุชเชอรี่เตี่ยแปลว่าเตี่ยแปลว่าพ่อทำไมคือว่าแต่ว่าวันนี้โมก็จะดูสุภาพนิดนึงก็คือแต่งตัวเอาฟิตอะไรมาให้แบบว่ามันดูแบบนี่ข้อดีของกระโปรงตัวนี้คืออะไรรู้ไหมกินเสร็จแล้วเช็ดเลยได้ด้วยไม่ใช่ คือเราอะไปกินหมูกระทะกินอะไรกันบ่อยแล้วอะไรเงี้ยวันนี้โมก็เลยอยากพาเพื่อนๆมากินอะไรดีๆกันบ้างมาดูว่าให้มันแบบว่าจะลงใจหรือแบบสบายๆชิลๆอะไรก็เลยเลือกร้านเจ๋งบุชเชอรี่เพราะว่าโมเป็นคนชอบกินเนื้อมากแล้วโมได้ข่าวว่าร้านนี้คือมันเป็นร้านที่ใช้เนื้อแบบพิเศษอ่ะเห็นป่ะเห็นที่ห้อยๆอยู่นี้ป่ะรู้ไหมว่านี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะ dry age วิธีการ dry age คือไม่กินข้าวเย็นนั่นมันใน age โอเคอันนี้คือวิธีการ dry age นะคะก็คือว่ามันก็คล้ายๆแดดเดียวบ้านเราแต่ว่า dry age ที่มาจากต่างประเทศก็คือเอาเนื้อไปไว้ในที่เย็นมากเย็นจัดเย็นสุดๆแล้วก็บ่มทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างเช่น30วัน90วัน140วัน270วันเพื่อทำให้เอนไซม์ของเนื้อด้านในอ่ะมันมีการย่อยแล้วมันก็ทำให้เนื้อรสชาติเนื้อมันเข้มข้นมากขึ้นซึ่งอย่างที่เห็นน่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเปลือกข้างนอกอ่ะมันดูแข็งมากมันกินไม่ได้ใช่ป่ะถูกต้องมันต้องตัดออกให้เหลือตัวด้านในเท่านั้นซึ่งบางที่ไม่ตัดออกแบบ 70% อะไรอย่างงี้เลยอ่ะมันเลยเป็นที่มาที่แบบเป็นเนื้อราคาแพงคือว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะเราจะรู้สึกอร่อยแบบจุใจสะใจรู้สึกอร่อยแบบสะใจอร่อยแบบถูกใจอร่อยแบบอิ่มแน่นแต่พอมากินร้านพรีเมียมเนี้ยมันจะเป็นการความอร่อยที่รู้สึกแบบเอนจอยและเพลิดเพลินมันฟีลลิ่งคนละแบบที่เราบอกว่าอร่อยคืออร่อยหมดทุกร้านแต่ว่าความอร่อยมันก็มีความอร่อยหลากหลายรูปแบบอร่อยแบบสะใจอร่อยแบบพริ้มอร่อยแบบไม่มีวันลืมอร่อยแบบอุ่นใจสบายใจจังเลยอร่อยแบบช็อกไปเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบเรามาลองเก็บกันดูนะคะว่าชีวิตนี้เราจะหาความอร่อยได้กี่แบบนี่แหละที่มาของสายกินของเรานะคะเราต้องหาความอร่อยให้ได้ให้ครบ 1,000 แบบคือร้านเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่มีพื้นที่จำกัดมากๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าเสียงดังโวยวายอลังการกลมกลิ้งเหมือนแบบไปรีวิวร้านหมูกระทะก็คือไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบว่าพิเศษแบบพิเศษแบบพิถีพิถันสวัสดีพี่เขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จริงๆหลักๆของร้านนี้มันเป็นเนื้อจากฟาร์มมันจะคีรีวากิวคือมันฟาร์มวัวจากขอนแก่นครับเป็นฟาร์มของทางคุณอาผมเองโมอยากรู้ส่วนตัวค่ะครับรสชาติเนื้อไดเอทกับรสชาติเนื้อแบบที่มันไม่ได้ผ่านการไดเอทคือเนื้อสดๆเลยอ่ะมันจะต่างกันยังไงเวลามาทำสเต็กมันกลิ่นมากกว่าครับแล้วก็คือจริงๆก่อนจะไดเอทมันก็แน่นอนแหละมันควรจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มันดีมาก่อนซึ่งวัวที่มันเลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ใจกับที่ใส่ใจแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วกับเรื่องคุณภาพของอาหารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรสที่มันออกมามันก็ยังไงก็ต่างกันแน่นอนใช่ก็จะประมาณนี้นี่คือลายของเราดูนะคะครับอันนี้เนื้อไทยนะเว้ยไม่ใช่เนื้อขอนแก่นนะเว้ยใช่ลองหั่นให้ดูโอ้ my god หั่นหนามากใส่จานโอ้ my god ก็เดี๋ยวเราไปดูการตอนย่างไหมไปอยากไปโอเคสิ่งนี้เขาเรียกว่ายุเกะเป็นเนื้อดิบแบบว่ามันคือเนื้อจากฟาร์มที่ขอนแก่นนะแต่ว่าเป็นเนื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยอยากดูพี่ฝั่งโน้นนะที่ฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะกำลังทำไอ้ดูทัฟเฟิลโอ้ my god อันนี้คือทำจากแบบทัฟเฟิลเลยป่ะคะใช่ครับเป็นทัฟเฟิลเบสครับมีให้ดูอยากดูเบสทัฟเฟิลมีให้ดูไหมคะ
ทับโก้ใช่ครับเอามาปั่นปั่นรวมแล้วก็เพิ่มน้ำมันออยเข้าไปครับเป็นแบล็คทับโก้ใช่แบล็คทับโก้ขั้นตอนแรกของเนื้อที่ดีก็คือปรุงรสค่ะเราก็จะปรุงรสง่ายๆเลยเกลือพริกไทยอ่ะอันนี้เกลือก็เป็นดอกเกลือจากน่านนะโอ้ดอกเกลือจากน่านด้วยทำไมต้องดอกเกลือจากน่านคะคือดอกเกลือมันจะแบบมันจะหวานไปปลายอ่ะมีหวานมันจะนวลๆมันจะไม่ได้แบบเค็มโดดครับสเต็กก็ทำอะไรไม่ได้แบบปรุงรสอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเชฟต้องการที่จะแบบว่าให้รสชาติของเนื้อแบบออริจินอลของมันโดดเด่นที่สุดครับผมถูกไหมคะอันนี้ก็คืออันนี้คือหินอะไรอ่ะหินลาวาเดี๋ยวมาหั่นกันดีกว่าความรักกำลังเกิดความรักกำลังโดนชิมคือว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อมากแบบชอบกินเนื้อมากมากถึง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 มากที่สุดคือร้านนี้ถ้าอยากมากินอ่ะต้องจองนะจองล่วงหน้าเดือนหนึ่งเขาจะเปิดจองทุกวันที่30ทุกปลายทุกสิ้นเดือน30หรือ31อย่างเงี้ยเพื่อที่จะมากินในเดือนต่อไปอันนี้ไข่ดองน้ำปลาค่ะลูกป้าไม่เคยกินไข่ดองที่อื่นเลยกินต้องสั่งที่เลยครับใช่วันนี้เราก็จะมากินไข่ดองนี่ค่ะอันนี้ยุกกี้โอ้โหตุยเลยตุยเลยปลาสักคำไปคุณคุณคำตามด้วยสาลี่สองร้านกันก็ต้องกินกับสาลี่ด้วยดีมากมันรสชาติของมันมันจะแบบหอมกลิ่นน้ำมันงาแล้วยิ่งกินกับสาลี่นะมีความกรอบความหวานความเฟรชเข้าไปอีกโอเคค่ะพ่อก็มาตามมาครับโอ้ my god หอมมากหอมมาถึงนี่เลยเป็นไงซุปโคตรอร่อยหอมละมุนหอมแบบหอมไป10ทีอ่ะหอมแล้วหอมอีกหอมแล้วหอมอีกอ่ะมันดีมากเลยอ่ะคืออยากให้ทุกคนชิมอ่ะมันดีมากจริงๆมันดีแบบขึ้นสวรรค์น่ะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากมาสิครับคือตอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยกลิ่นมันตีเข้ามันคือมันหอมแล้วหอมอีกเข้าใจใช่แล้วพอเข้าปากก็หอมอีกสเต็ปนึงมันต้องมาโคตรดีมากอ่ะสุดความรู้สึกดีที่สุดเลยรู้สึกดีมากโอ้ my god ข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดมันเนื้อหอมมากข้าวผัดมันเนื้อต้องกินกับไข่ดองปะเห็นความเงาของข้าวปะความแน่นแสบของข้าวคำแรกเป็นไงกินอะไรมามันจะคีถ้าหนุ่มกินหนุ่มกินหมดจานชัวจริงเหรอจริงเพราะว่ามันเข้มข้นมันกลมกล่อมมันคือมีกลิ่นเนื้อทุกเม็ดข้าวหอมมากนี่ดูนี่เดี๋ยวนะฮะไข่ดองอะไรครับเรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ในร้านที่หรูๆแต่ว่านิสัยเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องห่วงทุกคนไข่ดองโอ้เขาดองแบบน่าจะดอง1คืนไม่ได้ดองนานมากเลยอันต่อไปนะคะมีวัวดราเอชนะคะหยิบนาวนิดหนึ่งตับเกลือเป็น
อร่อยของซอฟเฉยได้อ่ะทำไมอ่ะอยากกินตอนที่มันร้อนมัวเนี่ยเอ็นจอยกับข้าวผัดกับซุปทาโก้ตัวนี้มันเย็นแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันกรึบๆหอมๆอันนี้คือหน้าตาความรักที่โมรอมานาน1เดือนนะคะสีของความรักความรักที่ไม่เคยโดนปฏิเสธมึงไม่กินอะไรนะครับมันจะเปรี้ยวๆเกลือนิดนึงอุ๊ยน้องตกลงไปนุ่มมากเราเลิกรีวิวหมูกระทะได้ปะมาร้านนี้อย่างเดียวมาร้านแบบเนี้ยอย่างเดียวไม่มีความเหนียวเลยไม่มีเลยคือเนี่ยอะไรในปากคือเห็นปะมันไม่มีแบบเอ็นหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยคือมันนุ่มมากมันเคี้ยวมันก็ยุบ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 อร่อยกินแบบไม่จริงเหรอจุ๊บเราโตชีสดิบลองลองกินตอนร้อนๆนะแล้วเหลือชีสเอาเนื้อจิ้มมั้งกินเลยมีทั้งเมนูจะกินเลยเอาโตชีสดิบเอาจิ้มเนื้อก่อนเลยได้ปะได้โอ้โหทั้งคำแต่เก่งว่าตาจะไม่เปิดนะครับตอนนี้ความเป็นเชื้อสายจีนออกมาตอนนี้แล้วเป็นไรครับมันลิ้นโดนตกเหมือนแบบฟาดฟาดโดนเนื้อฟาดทีนึงโดนชีสฟาดอีกทีหกได้ทับโคตรฟาดอีกรับรสไม่ทันอะไรอร่อยสุดเนี่ยทับโคตรใช่ชอบสุกโมชอบสุกชอบสุกทับโคตรชอบอะไรดิยูเกะยูเกะชอบอะไรชอบข้าวชอบข้าวชอบอะไรชอบสุกทับโคตรชอบอะไรข้าวครับข้าว2ยูเกะ1ซุปเปอร์2ซุปเปอร์อร่อยมากทุกคนเราเอนจอยกับอาหารมื้อนี้มากเลยอ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเอนจอยกับเรามั้ยอ่ะทุกคนมีความสุขเหมือนโมมั้ยคะคนดูบอกว่าไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะว่าหนูเห็นพี่โมกินอย่างเดียวอ้าวเพื่อนๆเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขอยากลิ้มรสว่าความสุขเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนๆก็ต้องมานะคะก็เปิดจองรอ1เดือนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะขอบคุณร้านเด็ดเชิญนะคะที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีให้เราขึ้นไปดูครัวด้วยนะคะคือแฮปปี้มากๆนะคะที่สำคัญนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและขออร่อย